สปอยโคตรมันเฟอร์ดินานด์ผจญไปเหล่ากระทิงจอมบวนถ้าพร้อมกันแล้วเรื่องราวได้เกิดขึ้นณฟาร์มกระทิงแห่งหนึ่งในประเทศสเปนได้มีกระทิงเด็กน้อยกำลังชนกันอย่างสนุกสนานแต่ก็ได้มีกระทิงสีดำตัวน้อยตัวหนึ่งเขามีชื่อว่าเฟอร์ดินานด์พระเอกของโรงไงล่ะเฟิร์ดนั้นไม่ชอบเล่นเหมือนกับกระทิงตัวอื่นพี่แกได้เอาน้ำมารดน้ำให้กับต้นไม้เพราะว่าเฟิร์ดนั้นชอบดอกไม้มากแต่แล้วรถคันหนึ่งก็ได้มาถึงฟาร์มแห่งนี้เฟอร์ดินานด์ก็ได้มาถามเพื่อนๆของเขาว่านั่นมันคือรถอะไรหรอไอวาลิเอนเต้ก็ได้บอกว่านั่นมันคือรถแห่งผู้ชนะเพราะว่าวันนี้มาทาดอจะมาเลือกกระทิงที่แข็งแกร่งที่สุดและพ่อของฉันต้องได้รับเลือกแน่ๆแถมในอนาคตมันก็บอกว่ามันนั้นจะเป็นกระทิงที่สุดแกร่งอีกด้วยไอ้กัวโปมันก็เถียงเลยว่าฉันต่างหากแหละที่เป็นผู้ชนะแต่ไอ้กัวโปมันชอบตื่นเต้นมากครับและเมื่อพี่แกตื่นเต้นมันก็จะอ้วกออกมาเลยกระทิงหน้าเอ๋อโบนมันก็มาเถียงอีกคนว่าฉันต่างหากแหละที่แข็งแกร่งที่สุดไอ้วาลิเอนเต้ก็เลยอัดมาเลยเฟอร์ดินานด์ก็ได้ไปช่วยโบนเอาไว้ก็เพราะว่าบนนั้นใกล้ดอกไม้ของพระเอกครับไอ้วาเลียนเต้ก็เลยมาแกล้งพี่เฟิร์นเลยเลยได้ต่อว่าพระเอกอย่างหนักว่าแกนั้นเป็นกระทิงแต่แกมาชอบดอกไม้เนี่ยนะบ้าบอคอรักขังข้างขวามากเลยล่ะอีดักแถมมันก็จะเหยียบดอกไม้นี้ถ้าหากว่าพระเอกนั้นไม่สู้กับมันแต่พี่เฟอร์ดินานด์ก็ไม่ยอมสู้กับมันครับและแล้วพวกกระทิงดุก็ได้ออกโรงมาพวกเขานั้นเป็นพ่อของเด็กๆพวกนี้แหละโดยพวกเขาจะได้เข้าสนามการประลองเพื่อที่จะโชว์ให้มาทาดอดูว่าตัวไหนแข็งแกร่งที่สุดพ่อของพระเอกกับพ่อของวาลิเอนเต้ก็อัดกันเลยอัดกันไปอัดกันมามาทาดอก็ได้เลือกพ่อของเฟิร์สไปครับทำให้พ่อของวาลิเอนเต้นี่โมโหมากเฟอร์ดินานด์ก็ได้มาคุยกับพ่อของเขาพี่แกก็โม้ใหญ่เลยว่าคนนั้นกำลังจะไปสร้างชื่อเสียงในสนามนะเพราะว่าเขาจะเอาชนะมาทาดอให้ได้แต่พระเอกของเราก็ได้ถามพ่อเขาไปว่าเราจะชนะโดยที่ไม่ต้องสู้ไม่ได้หรือพ่อและทั้งสองก็ได้บอกลากันพ่อของพระเอกก็ได้ให้สัญญาว่าเขานั้นจะเอาชนะมาทาดอและกลับมาหาเฟอร์ดินานด์ให้ได้ครับและรถคันนั้นก็ได้พาตัวพ่อพระเอกไปหลังจากวันนั้นเฟอร์ดินานด์ได้เฝ้ารอพ่อของเขากลับมาผ่านไปคืนแล้วคืนเล่าแต่ก็ยังไม่มีวี่แววเลยและแล้วคืนหนึ่งรถคันนั้นก็ได้กลับมาแต่พ่อของพระเอกก็ไม่อยู่ครับพ่อของวาเลียนเต้ก็ได้พูดขึ้นมาว่ากระทิงตัวนั้นมันไม่ดุและกระทิงที่ไม่ดุก็ต้องตายทุกตัวพระเอกก็เสียใจเลยสินี่พ่อของเราตายแล้วหรือเนี่ยแต่จู่ๆคนในฟาร์มก็จะมาจับพี่แกกับกรอกเฟอร์ดินานด์ของเราก็ร้อยยี่ขีดเต็มทางหนีพวกเขาออกมาจากฟาร์มนั้นและหนีไปหนีมาเฟอร์ดินานด์ก็ได้ขึ้นรถไฟไปจนหนีพวกเขาได้สำเร็จครับพระเอกก็ได้ลงมาจากขบวนรถไฟนั้นและเดินเข้าไปในป่าแต่พี่แกก็ได้ยินเสียงหมาเห่าเฟอร์ดินานด์ก็ตกใจและวิ่งหนีไปอีกรอบแต่พระเอกของเราก็ลื่นตกเนินไปจนทำให้พี่แกนั้นสลบไปเลยล่ะครับและเมื่อพระเอกรู้สึกตัวขึ้นมาพี่แกได้เจอกับเด็กน้อยตลกคนหนึ่งเธอคนนี้มีชื่อว่านีน่าเจ๊แกได้มานั่งใกล้ๆพระเอกเฟอร์ดินานด์มันก็ได้กินดอกไม้จากเธอมันก็ดมใหญ่เลยทำให้เธอรู้เลยว่าเฟอร์ดินานด์นั้นชอบดอกไม้มากเธอก็ได้พาเฟิร์สมาดูฟาร์มดอกไม้ของเธอซึ่งที่นี่มันก็มีดอกไม้เยอะแยะไปหมดเลยเจ๊แกก็ได้บอกด้วยว่าที่นี่คือบ้านใหม่ของเธอแล้วนะทำให้พระเอกของเรานั้นชอบมากพี่แกก็วิ่งเล่นไปทั่วเลยหลังจากวันนั้นนีน่าและเฟอร์ดินานด์ก็ได้เป็นเพื่อนรักกันทั้งสองได้วิ่งเล่นด้วยกันกินด้วยกันและมาเทศกาลดอกไม้ด้วยกันและแล้วเวลาก็ผ่านไปเลยปีพี่เฟิร์สของเราก็ตัวใหญ่ตัวอลังการมากเลยล่ะอีดักแถมพี่แกก็แดกเยอะกว่าเดิมด้วยแต่ที่ยังไม่เปลี่ยนไปนั่นก็คือพระเอกของเราก็ยังชอบดอกไม้มากอยู่ล่ะครับส่วนนีน่าและเฟอร์ดินานด์ก็ยังรักกันมากเหมือนเดิมด้วยในรุ่งเช้าวันหนึ่งพี่เฟิร์สได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความดีดาเขานั้นก็ทักทายเพื่อนๆในฟาร์มรวมถึงหมาหน้าบื้อพี่ปาโก้พี่เฟิร์สก็ได้บอกว่าวันนี้นั้นเป็นวันดีเพราะมันเป็นวันเทศกาลดอกไม้นะเธอพระเอกได้ไปรดน้ำดอกไม้ที่เขาชื่นชอบปาโก้ก็ด่าพระเอกยับเลยว่านายเพี้ยนไปแล้วเหรอเพราะว่ากระทิงนั้นเกิดมาเพื่อสู้ไม่ใช่มาชอบดอกไม้นะเว้ยนีน่าก็ได้มาหาเฟอร์ดินานด์เพื่อที่จะพาพระเอกไปงานเทศกาลดอกไม้นั้นแต่พ่อของเธอก็ได้มาบอกว่าเฟอร์ดินานด์นั้นไปเทศกาลดอกไม้ปีนี้ไม่ได้หรอกนะนั่นก็เพราะว่าเฟอร์ดินานด์นั้นตัวบาระหึ่มเกินไม่ใช่กระทิงน้อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะลูกนีน่าก็ไม่ยอมเลยสิหนูจีพายงัวไปนี่พอแต่พ่อนีน่าก็ไม่ยอมอยู่ดีครับพี่แกก็เลยพาไอ้ปาโก้ไปงานนั้นแทนพระเอกเลยทำให้ในวันนั้น
ั้นพี่เฟิร์สของเราก็มานั่งเสียใจน้องอยากไปงานดอกไม้นี่เบอร์ตันพี่แก่ก็เดินมานั่งคิดไปคิดมาคิดมาแล้วก็คิดไปจนเฟอร์ดินานด์นั้นตัดสินใจไปงานนั่นเองเลยตัดภาพมาที่หมู่บ้านใจกลางเมืองก็เต็มไปด้วยดอกไม้ที่สวยสดงดงามทุกคนต่างเต้นระบำกันอย่างนุกนานส่วนพระเอกของเรานั้นก็ได้แอบเข้ามาในงานนี้ครับต่างคนต่างอึ้มกิมกีกันเลยมันมีกระทิงยักษ์ในงานได้ไงวะเนี่ยเฟอร์ดินานด์ก็ได้มาเห็นนีน่าและพ่อของเธอแล้วล่ะพระเอกก็จะพุ่งไปหาเธอเลยแต่แล้วพี่แกก็ทำใจการดอกไม้ตกแถมพี่เฟิร์สก็ได้นั่งทับพึ่งตัวนึงจนมันต่อยพี่แกเข้าให้เลยเฟอร์ดินานด์ก็ตะโกนลั่นหมู่บ้านเลยแถมผ้าก็ได้ปิดตาพระเอกแล้วพี่แกก็วิ่งชนมั่วตัวไปหมดมีหนำซ้ำเฟอร์ดินานด์ก็ได้เอาเด็กน้อยคนนึงติดมากับเขาด้วยเด็กน้อยคนนั้นก็สลายไปกับดอกไม้พระเอกก็พยายามช่วยเด็กคนนั้นลงมาแล้วเฟอร์ดินานด์ก็สามารถช่วยเด็กคนนั้นไว้ได้แต่ทุกๆคนก็กลัวพระเอกกันหมดเลยเพราะว่าพี่แกได้พังงานนี้จนเละเทะตุ้มเป๊ไปหมดแล้วโอ้ my god กล้วยทอดซองถุงปาโกก็ได้มาบอกพระเอกให้รีบหนีไปเพราะว่าตอนนี้ตำรวจจะมาจับเขาแล้วเฟอร์ดินานด์ก็รีบวิ่งออกมาแล้วพี่แกก็ได้เข้ามาแอบอยู่ในบ้านหลังนึงแต่ที่นี่มันคือร้านถ้วยชาไว้เจ้าของร้านมันก็ไม่รู้ด้วยครับว่าร้านเธอมีกระทิงอยู่ในร้านแล้วเฟอร์ดินานด์ก็เผือจ้าออกไปจนร้านของเจ๊แกพังเลยแล้วพวกเขาก็ได้จับตัวพระเอกของเราได้นีน่าก็พยายามห้ามทุกๆคนเอาไว้และพวกเขาก็ได้พาเฟอร์ดินานด์ไปทำให้พระเอกและนีน่าต้องจากกันไปเลยเฟอร์ดินานด์ก็โดนพาตัวมาส่งที่ฟาร์มซึ่งที่นี่มันก็คือฟาร์มที่พระเอกเคยหนีมาในตอนเด็กๆพระเอกก็พยายามบอกว่าทุกคนนั้นเข้าใจผิดแล้วนะแต่แล้วพี่แกก็ได้เจอกับแพะหน้าบื้อลูเป้เธอนั้นก็จะมาปลอบใจพระเอกแต่พระเอกนั้นก็ไม่สนใจเธอเลยสักนิดเดียวเจ๊แกก็เลยอาสาเป็นเทรนเนอร์ให้กับพี่เฟิร์สเลยนั่นก็เพราะว่าเฟอร์ดินานด์จะลงแข่งขันในสนามสู้กระทิงในเร็วๆนี้ครับเจ๊แกก็ได้มาแนะนำเฟอร์ดินานด์ให้กับกระทิงทุกๆตัวรู้จักเพื่อนใหม่ที่มาถึงแต่เฟอร์ดินานด์นั้นก็จำโบและเจ้ากวาโปได้ทั้งสองก็ตกใจมากเลยทำไมมึงตัวใหญ่กว่าเพื่อนที่นี่มันก็มี2กระทิงใหม่ด้วยไอ้คนเยอะนี้มันมีชื่อว่าแองกัสและก็มีอีกตัวก็คือมากีน่าตัวที่ถูกสร้างขึ้นมาจากแลบครับตัวอะไรเนี่ยและคนสุดท้ายก็คือวาลีเอนเต้คู่ปรับคนดีคนเดิมของพระเอกที่มันนิสัยยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยสักนิดเดียวมันนั้นอยากสู้กับพระเอกมากเลยแหละแถมมันนั้นก็ได้ขู่ทุกๆคนที่นี่อีกด้วยเจ้าแพะลูเป้ก็ได้พาพระเอกมายังที่นอนของเขาและมันก็ได้ให้กระถางดอกไม้ดนตรีกับพระเอกเป็นของขวัญด้วยและทั้งสองก็ได้หลับลงไปและในคืนนั้นพระเอกก็ได้จ้าเอกับเจ้าแม่นขี้ขโมยที่มันได้แอบมาขโมยอาหารของพระเอกไปโดยทั้ง3ตัวนี้มันมีชื่อว่า1 2และ4ล่ะครับเพราะว่าตัวที่3มันตายห่าไปแล้วพี่หนึ่งก็ได้เห็นว่าพระเอกนั้นไม่เหมือนกระทิงตัวอื่นเขาด้วยมีความอ่อนตัวและใจดีมากแถมพระเอกของเราก็ได้ให้อาหารกับพวกมันไปอีกด้วยและในกลางดึกคืนนั้นเฟอร์ดินานด์ก็ได้แอบออกมาข้างนอกพี่แกนั้นต้องการหนีออกจากฟาร์มนี้ไปแต่พี่แกก็โดนรั้วไฟฟ้าช็อตเข้าให้เลยแล้วพระเอกก็ได้เจอกับเจ้า3ทหารมามันก็มาหัวร้อยย้อนพระเอกกันใหญ่เลยแหละพี่เฟิร์สก็ขอให้พวกมันพาออกไปจากที่นี่หน่อยแต่พวกมันก็บอกว่าแกไม่มีทางข้ามมาฝั่งนี้ได้หรอกเพราะที่นี่มันมีรั้วไฟฟ้าอยู่แต่แล้วพระเอกก็ได้เห็นทีมงานเจ้าแม่นน้อยแอบออกจากรั้วนี้มาได้ด้วยถุงมือกันไฟฟ้าล่ะครับและในเช้าของวันนั้นเจ้าแพะลูเป้ก็ได้ยินว่าเอลปิเมโรกำลังเดินทางมาที่ฟาร์มในวันนี้มันก็รีบมาบอกกับทุกๆคนเลยว่ามาทดอคนดังเอลปิเมโรกำลังมาที่นี่นะเว้ยเขาหมายเพื่อที่จะดูวัวที่จะไปสู้กับเขามันก็ได้วิ่งไปบอกทุกๆคนแต่มันก็ไปเผลอเหยียบหางพระเอกเข้าให้จนพี่แกโดนถีบอัดกำแพงจนเกือบตายห่าไปเลยล่ะครับสมน้ำหน้าละมั้งทุกๆคนก็ต่างตื่นเต้นมากที่จะได้แสดงให้กับเดลปิเมโรดูแต่กลัวโปมันก็ตื่นเต้นเกินจนพี่แกน่ะอ้วกอีกแล้วล่ะและแล้วหนุ่มขารีบร่างยาวก็ได้เดินทางมาถึงที่นี่มันนี่แหละครับก็คือเดลปิเมโรมาทาดอคนดังเขาก็ได้มาบอกกับเจ้าของฟาร์มว่ามันเนี่ยต้องการกระทิงที่ดีที่สุดของฟาร์มนี้ว่าแล้วพวกกระทิงก็ได้ถูกต้อนมาที่สนามเพื่อที่จะโชว์ให้กับมันดูพระเอกนั้นก็ไม่อยากที่จะสู้เลยสักนิดเดียวแต่พี่แกก็โดนบังคับให้เข้าสนามไปแล้วประตูก็ถูกเปิดออกมาแต่พระเอกนั้นก็ไม่ยอมออกไปล่ะครับเจ้าวาลีเอนเต้ก็ดันพระเอกออกไปเลยทุกตัวก็ได้ชนกันอย่างเมามันแต่เฟอร์ดินานด์นั้นก็ได้เอาแต่หลบล่ะครับหลบไปหลบมาพี่แกก็ไม่ยอมสู้อยู่ดีไอ้กวาโปก็ได้พุ่งอัดวาลีเอนเต้แต่ไอ้วาลีเอนเต้ก็ได้ยั่วกวาโปว่าแกโชว์ให้ทุกคนเห็นสิว่าแกมันร้อยมันเพ้อและมันก็ได้ยืนให้เดลปิเมโรดูแต่เขาก็ตื่นเต้นกันจนพี่แกนั้นสลบไปเลยทำให้เดลปิเมโรสั่งหยุดมันก็ไม่พอใจกับทีมของฟาร์มนี้เลยสักตัวเดียวแถมมันก็ได้บอกด้วยว่างานนี้คือสนามสุดท้ายของมันและถ้ามันไม่ได้วัวที่ดีที่สุดจากฟาร์มนี้ก็จะไม่มีใครมาที่ฟาร์มนี้อีกต่อไปทุกๆคนก็ต่างมาต่อว่าพระเอกกันอย่างน่ากลัวนายนั้นทำให้พวกเราดูแย่นะทำไมนายไม่สู้วะเฮ้ยแต่แล้วเจ้ากวาโปก็โดนพาขึ้นรถไปมันก็โม้ใหญ่เลยว่าเดลปิเมโรเลือกชนะ
หารู้ไหมว่าที่จริงแล้วพวกเขาได้เอาตัวมันไปเชือดละครับโบนมันก็โทษไซวาเลียเต้เลยว่านายน่ะเป็นคนยั่วกลัวโปจนทำให้เขาถูกฆ่านะรู้ไหมและเรื่องทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะนายนะเว้ยแต่มันก็ไม่ยอมรับผิดและมันก็ได้บอกด้วยว่าที่นี่น่ะเปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่เฟอร์ดินานด์หนีไปเพราะว่าใครตัวไหนที่ไม่สู้ก็จะโดนกินเข้าใจไม่ไรดอกไม้ในคืนนั้นทั้งนีน่าและเฟอร์ดินานด์ก็ได้คิดถึงกันมากละครับพี่เฟิร์นนั้นก็อยากกลับไปที่ฟาร์มดอกไม้มากเลยจริงๆส่วนโบนนั้นก็ได้นั่งร้องไห้อยู่ครับเพราะว่าเขานั้นได้เสียเพื่อนสุดที่รักของเขาไปแล้วแต่มันก็ไม่ยอมรับครับว่ามันร้องไห้เพราะว่าการร้องไห้มันจะทำให้เขาอ่อนแอแต่พระเอกก็ได้บอกมันไปว่านายไม่จำเป็นต้องแข็งแกร่งตลอดเวลาก็ได้นะเจ้าลูเป้ก็ได้มาบอกกับพระเอกว่าตอนนี้เหลือเวลาอีก24ชั่วโมงที่เดียวปีเมโรจะเลือกกระทิงของฟาร์มนี้เจ๊เกย์นั้นอยากให้พระเอกฝึกส่วนเจ้าแองกัดมันก็ได้วิ่งชนกระนำอยู่แต่พระเอกก็ได้เห็นว่าข้างหน้าของมันนั้นมีกระต่ายอยู่พี่แกก็ไปกระแทกมันจนลอยลิ่วแล้วพระเอกก็ได้ไปชนกับแทงน้ำเลยและกระต่ายตัวนั้นก็รอดมาได้พระเอกก็ได้มาขอโทษเจ้าแองกัดที่ได้ชนเขาจนลอยมันนั้นก็กลัวที่จะโดนพาไปฆ่ามากล่ะครับเพราะว่ามันนั้นสายตาไม่ดีพระเอกก็เลยเลียผมให้มันจนมันมองเห็นชัดแจ๋วเลยล่ะครับกูมองเห็นชัดแล้วละเว้ยแท้ที่จริงแล้วมันนั้นก็เป็นวัวตัวหนึ่งที่ชอบวิ่งสวยๆมากไอ้ลูเป้มันก็อยากให้พระเอกเป็นวัวที่สู้เป็นเพราะการสู้นั้นมันก็เหมือนการเต้นรำไรเงี้ยทำให้พวกสามทหารม้ามาหัวร้อยย่ออีกแล้ววัวกระทิงที่ไหนมันจะมาเต้นรำเป็นวะเฮ้ยและแล้วพระเอกก็เลยเต้นรำโชว์มันสลายแต่พวกมันก็ไม่ยอมทั้งสามตัวก็ได้มาโชว์เต้นสู้กับพี่เฟิร์สไอ้เอ็งกัดมันก็ไม่ยอมอีกสามรุมหนึ่งมันไม่แฟร์นะเว้ยพี่แกก็ได้มาโชว์เต้นอีกคนด้วยครับแต่พวกม้าก็ไม่ยอมอีกทำให้พี่โบแล่มากีน่าก็มาช่วยเต้นสู้กับมันเต้นกันมันมากเลยล่ะอีดักเต้นกันไปเต้นกันมาไอ้พวกม้าก็ได้ทะเลาะกันจนมันโดนไฟช็อตแน่นิ่งไปเลยละเว้ยสมน้ำหน้าละพวกมึงทุกๆคนก็หัวเราะกันอย่างมีความสุขเลยที่เราเอาคืนพวกม้านั้นได้ทำให้มากีน่ายิ้มออกเลยล่ะครับมึงยิ้มมาได้ของมึงวะเนี่ยแต่แล้วไอ้วายเลียนเต้ก็มามันได้บอกกับทุกๆคนว่าพวกแกไปโดนเชือดพร้อมกันเลยไปกระทิงอยู่รอดได้ด้วยการสู้นะเว้ยและที่นี่มันมีทางออกเดียวก็คือไปสู้กับมาทาดอร์ทำให้ทุกคนมาเตรียมตัวสู้กันอีกครั้งเลยครับแถมเจ้าลูเป้มันก็เศร้าอีกด้วยเพราะพี่แกต้องอยู่ที่นี่ต่อไปแต่พระเอกก็ได้บอกเจ๊แกไปครับว่าสวนของนีน่ามีทั้งดอกไม้และสัตว์ต่างๆมากมายเธอคงจะรักลูเป้มากๆด้วยทำให้ในคืนนั้นเฟอร์ดินานด์ได้มาวางแผนกับเจ้าสามสหายไม่น้อยเพื่อที่จะหนีออกไปจากที่นี่แต่พวกมันนั้นต้องการของแลกเปลี่ยนพี่เฟิร์สก็เลยให้กระถางดอกไม้กับมันไปน้องสี่ก็รักมันมากจนพวกมันยอมช่วยพระเอกเลยพวกเขาได้เปิดประตูและกลิ้งลุ้นๆไปพี่เฟิร์สของเราก็กลิ้งไปกับเขาด้วยมึงจะกลิ้งกันเพื่ออะไรวะเนี่ยพี่แกได้เข้ามาในโรงรถและได้พังรถของเดียปิเมโรยับเลยแอบกันไปแอบกันมาพระเอกก็ได้เข้ามาในบ้านของเจ้าของฟาร์มและแล้วเฟอร์ดินานด์ก็ได้เห็นรูปของพ่อเขาและได้เห็นขอของกระทิงที่โดนมาทาดอฆ่าอีกด้วยทำให้พระเอกของเราคิดได้ทันทีว่าไม่มีกระทิงตัวไหนเอาชนะมาทาดอได้เจ้าเม่นก็ได้เปิดประตูเพื่อที่จะพาพระเอกหนีแล้วแต่เฟอร์ดินานด์นั้นก็ไม่ยอมไปเขานั้นอยากที่จะช่วยเพื่อนๆของเขาไม่ให้ถูกฆ่าเหมือนกระทิงตัวอื่นล่ะครับพี่แกได้มาปลุกทุกคนและได้บอกความจริงกับพวกเขาว่าการต่อสู้กับมาทาดอมันไม่ใช่เพื่อเกียรติแต่ที่นั่นมันก็คือโรงเชือดดีๆนี่เองพวกเราหนีกันดีกว่าเถอะนะแต่ไอ้วาเลียนเต้มันก็ไม่เชื่อในสิ่งที่พระเอกพูดมันนั้นก็อยากที่จะสู้กับพระเอกอีกแต่พระเอกก็ไม่ยอมสู้กับมันมันก็เลยพุ่งมาอัดพระเอกเลยไว้ทั้งสองก็งัดกันอย่างเมามันงัดทั้งงัดและทั้งงัดทั้งงัดแต่แล้วพระเอกของเราก็ได้งัดคอของไอ้วาเลียนเต้จนคอของพี่แกนี่หักเลยแถมตอนนั้นเดียวปิมิโร่ก็ดูอยู่และเขาก็บอกด้วยว่าเฟอร์ดินานด์นั้นคือวัวที่ดีที่สุดของฟาร์มนี้และเขาก็เลือกพระเอกที่จะไปสู้กับมันในมาดริดพวกนี้ด้วยส่วนวาเลียนเต้ที่เขาหักพี่แกก็โดนพาตัวไปที่โรงเชือดเลยพระเอกก็อึ้งเลยสินี่เราทำให้เขาถูกฆ่าหรือเนี่ยทุกคนก็เครียดเข้าไปอีกเพราะเฟอร์ดินานด์นั้นกำลังจะไปถูกฆ่าในสนามพระเอกนั้นก็ยังคิดที่จะหนีอยู่แต่เพื่อนๆของเขาทุกคนต้องหนีไปกับเขาด้วยและแล้วในกลางดึกคืนนั้นทีมงานของเจ้าเม่นน้อยก็ได้มาจับพวกม้าขังเอาไว้และไอ้มากีน่าก็กัดรั้วไฟฟ้านั้นจนพังและพี่เฟิร์สของเราก็ได้มุ่งหน้าไปที่โรงฆ่าสัตว์ทันทีพี่แกได้เข้ามาในโรงนี้และได้เจอกับวาเลียนเต้เพื่อนนั้นก็อยากที่จะช่วยเขาออกไปแต่พี่แกก็ไม่ยอมไปล่ะครับก็เพราะว่าเขานั้นไม่เหลืออะไรแล้วเพื่อนก็เลยบอกมันไปว่าไม่มีเขานายก็ทำอย่างอื่นได้นี่นายไม่จำเป็นต้องตายเลยนายต้องไม่ยอมแพ้นะเพื่อนพูดไปพูดมาพระเอกก็ได้ยินเสียงของกัวโปพี่แกนั้นยังไม่ตายเลยวะพระเอกนั้นก
ก็พยายามช่วยเขาแต่แล้วเครื่องจักรก็เริ่มทำงานเลยกัวโปนั้นกำลังจะโดนฆ่าแล้วล่ะแต่พี่วาเลียเต้ก็ได้ผมมาช่วยทุกคนไว้ทันพระเอกและวาเลียเต้ก็พยายามช่วยกัวโปออกมาจนพวกเขานี่แข็งหน้านิ่งไปและแล้วทั้งสามก็ซิ่งออกมาจากโรงงานนั้นได้จนพวกพี่แกมาชนกับรถเลยทำให้เจ้าของฟาร์มนั้นตื่นทีมงานไม่แล้วทุกคนก็ได้ขึ้นรถคันนั้นไปและได้ซิ่งหนีจากฟาร์มนั้นทันทีไอ้ดิวเปมิโร่ก็ได้สั่งให้เจ้าของฟาร์มไปตามวัวพวกนี้มาเลยนะพวกวัวก็ซิ่งกันอย่างเร็วจี๊ดชนกระหน่ำซัมเมอร์เซลพวกคนฟาร์มก็ได้ตามมาติดๆแต่พวกพระเอกนั้นก็อัดพวกมันจนลอยลิ้วลงข้างทางไปเลยเว้ยและพวกเฟอร์ดินานด์ก็ได้เข้ามาในเมืองแต่พวกฟาร์มก็ยังตามมาไม่เลิกทำให้พวกพระเอกนั้นต้องหนีกันอีกครั้งทุกคนในเมืองต่างวิ่งกันวุ่นเลยวัวลุดเว้ยวัวลุดไอ้เจ้าของฟาร์มมันก็หาพวกวัวอยู่และพี่แกก็ได้เห็นว่าพวกมันนั้นนั่งรถไปแล้วเว้ยพวกพี่แกก็นั่งกินขนมกันอย่างสบายใจเชิบแต่คนในรถมันไม่เชื่อเหมือนกับมึงนะเว้ยแล้วพี่แกก็ได้วิ่งเข้าไปในสถานีรถไฟแต่พวกฟาร์มก็ยังตามมาอีกทีมงานของเฟอร์ดินานด์ก็คิดที่จะขึ้นรถรางนี้ทุกคนก็ได้ขึ้นรถรางนั้นได้แต่พระเอกของเราก็เสียสละตัวเองไปกันพวกคนฟาร์มเอาไว้แถมพี่แกก็โดนจับตัวไปด้วยล่ะครับข่าวก็ได้รายงานว่ามีวัวกระทิงหลุดเข้าไปในเมืองทำให้นีน่ารู้แล้วว่าเฟอร์ดินานด์นั้นอยู่ไหนทางฝั่งของเฟอร์ดินานด์ก็โดนพาตัวมาที่สนามประลองเพื่อที่เดียวเบียโรจะได้สู้กับเขามันก็ได้ใส่ชุดและได้เตรียมพร้อมที่จะสู้กับเฟอร์ดินานด์ฝั่งของพระเอกก็ทำใจเลยเราต้องตายแน่ๆเลยอ่ะทุกคนในสนามก็ต่างตั้งตารอการประลองระหว่างมาทาโดกับวัวกระทิงแสนดูอย่างตื่นเต้นเจลูเป้ก็ได้มาบอกกับพระเอกว่านายนั้นเป็นวัวที่กล้าหาญที่สุดแต่นายต้องสู้กับมันนะฉันขอละแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเองทางฝั่งของนีน่าและพ่อของเธอก็กำลังซิ่งรถมาที่กรุงมาดริดล่ะครับตอนนี้และแล้วเดมเปเมโรก็ได้เปิดตัวออกมาทุกคนก็ต่างโห่กันใหญ่เลยมันก็กำลังเตรียมตัวสู้กับกระทิงแล้วล่ะแต่เมื่อประตูเปิดเฟอร์ดินานด์ก็ได้เดินนิ่มๆออกมาครับทำให้มีคนมาขู่ให้พระเอกสู้เลยพวกเขาได้เอาเหล็กแทงพระเอกจนพี่แกต้องวิ่งไปทั่วแต่แล้วพระเอกก็วิ่งชนกับผ้าของมันแถมเฟอร์ดินานด์นั้นก็มองไม่เห็นด้วยมันก็พยายามแย่งผ้านั้นกลับมาแย่งไปแย่งมาเฟอร์ดินานด์ก็อัดมันจนลอยออกนอกสนามไปเลยล่ะครับแต่ไอเดียวปิมิโร่ก็กลับมาพร้อมกับเหล็กคู่ไว้มันก็กำลังจะมาอัดพระเอกอีกพี่ฝนก็ได้ลบมันแต่แล้วมันก็ฟันพระเอกเข้าให้จนเฟอร์ดินานด์นี่ร้องดันเลยเฟอร์ดินานด์มันก็โมโหมากจนเกือบฆ่าพี่แกไปเลยล่ะครับแต่พระเอกก็เห็นว่าเขานั้นได้เหยียบดอกไม้ที่เขารักพี่แกก็เลยยอมปล่อยมันไปฟูดิดานก็ได้ก้มลงสูดดมกลิ่นดอกไม้นั้นทำให้พี่แกนึกถึงทุ่งหญ้าที่เขียวขจีที่เขารักล่ะครับแต่แล้วไอ้ดิเปมิโรก็กลับมาแถมมันก็ได้เอาดาบมาด้วยเขานั้นกำลังลงดาบกับพระเอกแล้วล่ะแต่แล้วพระเอกของเราก็ได้นั่งลงกับพื้นไปเลยหนังมันมาเลยเชียวฟูดิดานนั้นก็ไม่ยอมสู้กับมันและนีน่าก็ได้มาถึงสนามนี้แล้วด้วยมันก็จะมาแทงพระเอกแล้วแต่แล้วคนในสนามก็ตะโกนพร้อมกันว่าไว้ชีวิตมันช่วยกระทิงตัวนั้นเธอจนทำให้เดียวเปมิโรนั้นยอมที่จะไม่ฆ่าพระเอกเลยและแล้วนีน่าและเฟอร์ดินานด์ก็ได้มาเจอกันอีกครั้งทางคู่ก็ได้วิ่งกอดกันเลยเว้ยแถมทุกๆคนก็ได้โยนดอกไม้ลงมาในสนามนี้อีกด้วยและทีมงานกระทิงซิ่งก็ได้โผล่มาที่สนามและได้เห็นว่าไอ้ดอกไม้มันรอดจริงๆด้วยเว้ยเฮ้ยทุกๆคนก็ต่างดีใจกับพระเอกมากเลยล่ะครับเฟอร์ดินานด์และทีมงานของเขาทุกๆคนได้เดินทางมาที่ฟาร์มของนีน่าพวกพี่แกจะย้ายมาอยู่ที่นี่ทุกๆตัวเลยและเฟอร์ดินานด์นั้นก็ได้กลับมาหาทุ่งดอกไม้ที่เขารักและได้สูดดมกลิ่นดอกไม้ที่เขาชื่นชอบอีกด้วยพี่แกก็กลับมาเป็นกระทิงจอมแบ๊วต่อไปแล้วทุกๆคนก็อยู่ที่นี่ด้วยกันอย่างมีความสุขและเรื่องราวของเฟอร์ดินานด์ผจญไปล่ากระทิงจอมป่วนที่โคตรมันก็ได้จบลงไปเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเฟอร์ดินานด์ผจญไปเหล่ากระทิงจอมป่วนนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับก็เป็นการ์ตูนอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมประทับใจมากเลยนะครับมีทั้งความสนุกความซึ้งครบรสกันเลยทีเดียวอย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์แชร์ก็กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์กับกดติดตามกันด้วยล่ะขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ดีซีมูวี่ก็ขอลาไปก่อนละไปละจุ๊บ